วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับพบกันในวันเสาร์ที่21ตุลาคม2566นะครับทางไทย PBS และช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับรับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS ถนัดเขียนส่งข้อความมาได้ที่ LINE @ของไทย PBS นะครับกับคุยให้คิดโดย3คนข่าวตั้งวงคุยกันวันนี้มีหลายเรื่องที่ตั้งใจว่าจะคุยนะครับเป็นเรื่องของคุณเศรษฐาไปจีนไปพบปูตินราคาน้ำมันที่ทำท่าว่าอาจจะได้ลดเพียงแก๊สโซฮอล์ข้าวหนึ่งดิจิตอลวอลเล็ตคุกคามไม่ใช่คุกคามลุกลามไปใหญ่นะก็เสียงคัดค้านถุงเท้านายกอ่ะถุงเท้านายกด้วยนะแล้วก็สงครามฮามาสก็มีหลายเรื่องแต่ผมว่าคุณต้องไปลืมสำคัญที่สุดที่ท่านผู้ชมติดตามมาตั้งแต่หลายสัปดาห์แล้วเงิน 10,000 บาทเนี่ยที่บอก1กุมภาเนี่ยเลื่อนไม่แน่แล้วนะเนี่ยที่อาจารย์วีระบอกว่าอาจารย์วีระบอกไม่ทำเนี่ยผมยังอุตส่าห์เอาใจรัฐบาลบอกว่ายังน่าพยายามน่าอาจารย์วีระนี่แกรู้อะไรมากจริงๆนะว่าจะไม่ทำแล้วจริงก็บอกว่าตรงนั้นถึงขั้นจะไม่ทำเหรอไม่ใช่คือรัฐบาลเนี่ยอยากทำแล้วก็อยากทำให้ได้ครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ทำไอ้ตรงนี้แหละที่รู้ได้ไงว่าอาจจะไม่ได้ทำตอนนี้เขาเพียงแต่ไอ้เลื่อนเนี่ยเพราะมันเป็นหักเทคนิคปัญหาแค่ว่าไอ้ระบบไอ้ซูเปอร์แอปเนี่ยมันไม่เสร็จก็ไม่แน่นะคือ1เทคนิคใช่ไหมครับออสองก็คือกลุ่มเป้าหมายยังไม่ชัดใช่ไหมฮะนี่คุณหมายความว่าจะไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งคนหรือเฉพาะกลุ่มใช่ไหมครับ แล้วก็ตกลงไอ้นี่มันโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่สังคมสงเคราะห์ให้หลายคือมันเป็นเรื่องที่ปัญหาเยอะไม่หัวใจจริงๆอ่ะซ่อนอยู่ตรงนี้แหล่งที่มาของเงินยังไม่มีข้อสรุปไอ้ที่ส่งสัญญาณเหมือนอาจารย์วีระว่าเปล่าสงสัยจะเลิกว่ะไม่ใช่คืออย่างนี้คือเราต้องดูกลุ่มคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยครับไม่ว่าจะไม่เห็นด้วยทั้งในเชิงภาพรวมทางเศรษฐกิจครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยในแง่ว่าไปกระตุ้นการอุปโภคบริโภคอันนี้เขาก็มีน้ำหนักครับนะแต่ทุกคนก็ยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันโตไม่เต็มศักยภาพแต่นี่การกระตุ้นเศรษฐกิจมันมีหลายวิธีวิธีที่ยั่งยืนที่สุดก็คือกระตุ้นด้วยการลงทุนอันนี้มันจะเกิดดอกออกผลอันนี้คือจุดที่หนึ่งไอ้ที่คุณสุทธิชัยพูดอันนั้นเป็นเรื่องเทคนิคเรื่องของซูเปอร์แอปเรื่องของอะไรพวกนี้ซูเปอร์แอปนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยซูเปอร์แอปมันก็ถ้าซูเปอร์แอปให้นึกถึงวีแชทให้นึกถึงวีแชทของจีนให้นึกถึงอาลีเปย์ของจีนอันนั้นก็คือซูเปอร์แอปมันจะรวมได้หลายอย่างเข้ามานะแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดอ่ะนะคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเนี่ยอยู่ดีๆพี่จะทำมันมีอะไรอยู่ในแอปดิจิตอลวอลเล็ตแอปกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยตอนที่มันโยนเข้ามาเนี่ย มันเหมือนเศษเงินโอเคขาออกอาจจะมีเงินให้ขึ้นเงินอ่ะได้เข้าใจได้แต่ตอนที่มันขึ้นมาตอนแรกเนี่ยมันเศษเงินมันต้องมีเงินอยู่ใช่ไหมไอ้นี่มันเลยทำให้จำเป็นต้องใช้บล็อกเชนคือถ้าไม่ใช่บล็อกเชนมันทำอย่างนี้ไม่ได้ไอ้ตรงนี้ก็เป็นข้อถกเถียงหลายคนเนี่ยเขาวินิจฉัยอย่างนี้เลยว่าถึงคุณจะไม่เรียกมันว่าคริปโตเคอเรนซีแต่ในเนื้อแท้มันน่ะมันคือคริปโตเคอเรนซีมันคือโทเค็นมันคือจะเรียกว่าโทเค็นจะเรียกอะไรก็ตามทีเนี่ยมันคือตัวนี้มันเป็นเงินสมมุติมันเป็นเงินสมมุติระยะนึงสมมุติสั้นๆแล้วก็จะไปแปลงเป็นเงินจริงใช่ใช่ใช่แต่ตรงนี้ก็ยังต้องตีความกันต่อว่าอย่างที่คุณชัยเคยพูดอ่ะว่าในประเทศไทยเนี่ยคนที่จะนำเงินตราออกใช้เงินตรานี่หมายความว่าธนบัตรหรือกระสาบครับเท่านั้นส่วนที่เอาเข้ามาเนี่ยมันเป็นชนิดใหม่เพิ่มเติมจากธนบัตรกับกระสาบมันจะต้องตีความแบงค์ชาติ
แบงค์ชาติว่าพระราชบัญญัติเงินตราเนี่ยเขาให้อำนาจรัฐมนตรีคลังที่จะเป็นกรณีอื่นที่ไม่ใช่ธนบัตรกับกษัตริย์แต่เขาให้อย่างนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ให้ในแง่ว่าให้มาทำแบบนี้เขาไม่ได้ออกแบบมาแบบนี้มีนักวิชาการท่านหนึ่งท่านเทียบให้ฟังอย่างนี้ว่าอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคือธนบัตรและเหรียญกษัตริย์ที่ออกใช้ในระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ย มีอยู่ 2.2 ล้านล้านบาทโดยที่มีทุนสำรองเงินตราเนี่ยแบ็กอัพ 3.3 ล้านล้านบาทคราวนี้เนี่ยอยู่ดีๆรัฐบาลจะมาพิมพ์เพิ่มตรงนี้เนี่ยมันไม่มีกฎหมายรองรับถึงแม้ว่าจะให้อำนาจรัฐมนตรีคลังก็จริงแต่เขาไม่ได้ออกแบบมาอย่างนี้คือที่เรามีธนบัตรแล้วก็เหรียญกระสาบหมุนเวียนในอัตราส่วนน้อยกว่าทุนสำรองเงินตราที่เอามาแบ็กอัพเนี่ยคือทุนสำรองเงินตรามีมากกว่าธนบัตรที่หมุนเวียนเนี่ยประมาณเท่าครึ่งอย่างมั่นคงมันทำให้มีความมั่นคงคราวนี้อยู่ดีคุณเสกเงินขึ้นมาอีก 25% ของไอ้ที่มันมีอยู่ 2.2 ล้านล้านบาทเนี่ยไอ้เนี่ยเป็นปัญหาว่ามันจะอธิบายยังไงนะแต่การที่ใช้บล็อกเชนเนี่ยมันก็แน่นอนอ่ะเพราะเทคโนโลยีปัจจุบันที่เป็นแอปเป๋าตังเนี่ยมันทำอย่างนี้ไม่ได้มันเสกเงินมาก่อนที่จะไปขึ้นเงินไม่ได้แต่ถ้าคุณคุยกับคนทำบล็อกเชนเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าจะเอาทีละ50ล้านคนเนี่ยยากเป็นไปไม่ได้ไอ้นั่นคือเรื่องจำนวนธุรกรรมแต่อันนี้เนี่ยพูดในแง่ว่าในแง่ว่าเอาเงินมาใส่เนี่ยมันเหมือนเสกเงินอ่ะแล้วการจะเสกเงินอย่างนั้นได้มันต้องใช้บล็อกเชนรัฐบาลถึงพูดตลอดว่าต้องมีบล็อกเชนต้องมีบล็อกเชนเพราะถ้าเป็นระบบปกติอย่างเป๋าตังค์เนี่ยรัฐต้องเตรียมเงินมาไว้ก้อนนึงข้างหน้าพอเริ่มใช้ก็โอนเข้าไปแต่ละคนในแอปเป๋าตังค์แล้วก็ใช้เงินไปจบแต่จะใช้ยังไงห้ามใช้อะไรนั่นอีกเรื่องนึงไม่มีปัญหาแต่อันนี้เนี่ยมันไม่มีเงินข้างหน้าก็ทำไมไม่หามาให้ครบก่อนล่ะปัญหาคือมันหามาไม่ครบมันมาหามาไม่ได้มันหามาไม่ได้แล้วไปหวังว่าไอ้ตรงที่มันทำอย่างนี้เนี่ยตอนขึ้นเงินเนี่ยมันจะหาเงินมาโปะได้ถึงแม้อย่างนั้นก็ตามทีเนี่ยก็ยังมีคนพูดกับผมว่าถ้าอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ที่ตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจะได้ประมาณสักแสนหรือแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยไม่มีทางทำได้เลยเพราะอะไรฮะผมไม่มีเงินเหลือให้ทำอย่างนั้นเลยในงบประมาณปี67ไม่ต้องพูดถึงเร็วช้านะไม่ต้องพูดถึงว่ากว่างบประมาณปี67มันจะเสร็จอ่ะใช่ก็อุตส่าห์ไปขุดเยอะแยะแล้วนะที่ค้างท่อเนี่ยนะค้างท่อว่ามีเกือบ 90,000 ล้านแสนล้านเนี่ยนะเฮ้ยค้างท่อก็ต้องเอากลับมาที่เดิมก็จะอยู่ในดึงดูดออกมาเอาจากค้างท่อมาใช้อันนี้ก็ไม่ได้อีกไม่ได้ใช่มั้ยคือที่เคยพูดกันก่อนหน้านี้ว่าในงบประมาณปี66ที่จะจบเนี่ยจบไปแล้วกันยานี่จบไปแล้วเนี่ยรัฐบาลตั้งเป้าประมาณการรายได้เอาไว้ต่ำกว่าที่เก็บจริงตัวเลขจริงๆเนี่ยคือ 140,000 ล้านไม่ใช่ 200,000 ล้านเงินนี้เนี่ยมันอยู่ในบัญชีเงินคงคลังใช่มันเป็นเงินเข้าคลังเรียบร้อยแล้วเงินของแผ่นดินล่ะมันจะดูดออกมามันต้องเวลาจะออกมาเนี่ยมันต้องทำตามพระราชบัญญัติเงินคงคลังแล้วมันต้องทำตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณมันไม่ใช่อยู่ดีไปดึงมาได้เฉยๆเหมือนรัฐบาลบอกให้อยู่งบแล้วก็เอามาใช้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันไม่ใช่เป็นอำนาจของรัฐบาลคือเขาให้อำนาจในการที่จะทำแต่ไม่ใช่ให้อำนาจในการใช้เงินนะอันนี้ซับซ้อนอันนี้คือผมไม่อยากพูดมากเดี๋ยวมันจะเข้าไอ้ที่ผมบอกคือสุดท้ายจะไม่ได้ทำไอ้ นี่ยังไม่ต้องพูดถึงคนค้านที่เป็นสวที่เป็นไม่ต้องพูดพวกนั้นนะไม่ต้องพูดพวกนั้นนะไม่ต้องพูดถึงกฎหมายบุคคลภูนะนักวิชาการผู้ว่าอดีตผู้ว่าไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นนะรวมทั้งไม่ต้องไปพูดถึงนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไปปปช.บ้างไปสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินบ้างไปทุกผู้ตรวจการแผ่นดินอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอ่ะไอ้สามอันนี้เนี่ยมันไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญใช่แล้วมีดาบใหม่ก็คือเอกสารวิจัยตัวอย่างนี่เขาก็ออร้องอ๋อเลยอ๋อรู้แล้วว่าเอาไอเดียนี้มาจากไหนพรรคเพื่อไทยเพราะว่าญี่ปุ่นเหรอมันก็เนี่ยนักวิชาการเวลาคุณทะเลาะนักวิชาการคุณระวังนะมันจะมีอะไรเขาไปล้วงมาได้โผล่มาตลอดเขาล้วงออกมาล่าสุดเนี่ยมีงานวิจัยญี่ปุ่นทำอย่างนี้เลยครับเป๊ะเลยครับ
เมื่อ1999ตอนที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งของเราอ่ะญี่ปุ่นก็เจอหนักทำยังไงแจกครับแจกคูปองเขาเรียกคูปองเขาเรียกคำว่าช้อปปิ้งคูปองโปรแกรมก็20,000 เยนก็เกือบ10,000 บาทให้กับทุกครอบครัวที่มีเด็กและคนแก่31 ล้านใบประมาณ1 ใน 4ของประชากรญี่ปุ่นเขาไปวิจัยว่าแล้วก็ใช้6 เดือนโอ้เหมือนกันเขตพื้นที่ท้องถิ่นของผู้รับคล้ายๆกันคล้ายกันไอ้นี่คล้ายๆกันทำให้เราคิดเอ๊ะพรรคเพื่อไทยนักวิชาการเยอะไปจบญี่ปุ่นมาหรือเปล่าหรือว่าไปได้ไอเดียนี้มาแล้วก็เลยให้พรรคเพื่อไทยทำเป็นนโยบายลืมไปว่าเขามีวิจัยตามหลังมาวิจัยก็คือว่าจำนวนตัวคูณอ่ะกี่เท่า ออกมาบอกว่าจำนวนตัวคูณที่คนใช้เนี่ย 0.1 ถึง 0.2 เท่าของเงินที่ได้ แล้วก็ลดลงเหลือ0ในเดือนถัดไปคือไม่ใช้ไม่เกิดผลทางเศรษฐกิจที่จะหมุนเวียน โดยที่เขาบอกอย่างนี้ว่าการแจกเงินแบบนี้จะมีผลต่อการบริโภคเท่าไหร่นี่คือตัวงานวิจัย ไม่เกี่ยวกับ GDP ด้วยนะแค่ว่าจะเพิ่มการบริโภคไปแค่ไหนเท่าคำตอบคือการใช้จ่ายในสินค้ากึ่งคงทนเพิ่มขึ้นเดือนแรกที่เริ่มจากคูปองแทบไม่มีผลในการจ่ายสินค้าคงทนสินค้าคงทนก็คือพวกน้ำมันพวกอะไรต่างๆแต่ว่าตู้เย็นตู้เย็นก็ได้นะแต่ว่าไม่คงทนคืออะไรอาหารการกินบริการทั้งหลายแหล่ปรากฏว่า0.1 ถึง 0.2% เท่านั้นเองเปเปอร์เนี่ยกระจายกันกว้างขวางมากเป็นการมาซ้ำอีกเรื่องนึงว่า1ไอเดียนี้คุณขโมยมาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าแตกต่างนิดหน่อยแจกเฉพาะคนแก่และเด็กเพราะคือจำกัดวงอ่ะเป็นไปได้เพราะว่าฝ่ายคิดนโยบายของทางเพื่อไทยของพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าเรามองคนที่เขาไม่พูดแต่เขาก็มีความสำคัญในพรรคนะอาจารย์กิติลิ่มสกุล อันนี้เป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ที่จุฬาจบจากญี่ปุ่นจบจากญี่ปุ่นที่จริงเรื่องไปดูญี่ปุ่นทำเนี่ยแล้วเอามาทำเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยพรรคเพื่อไทยช้อปปิ้งมาเยอะอย่างโอท็อปนี่ก็ใช่โอท็อปเนี่ยเนี่ยนะโออิตะเนี่ยจังหวัดโออิตะก็มาเลยจังหวัดโออิตะเนี่ยที่อยู่ทั้งเกาะข้างล่างเกาะใต้เกาะคิวชิวเนี่ยอันนี้ก็ไปเอาเข้ามาหลายๆเรื่องก็ก๊อปจากตรงนั้นบ้างก๊อปจากตรงนี้บ้างแต่ไอ้เรื่องบล็อกเชนใช้เงินอันนี้เอามาจากฟินแลนด์นี่ผสมผสานไฮบริดคุณอย่าไปคิดว่าเขาคิดอะไรออกมาเป็นแบบคิดเองอ่ะมันก็ต้องไปธรรมดานะอันนี้เป็นเรื่องปกติคือการหยิบยืมของคนอื่นมาเนี่ยมันไม่ได้เสียหายหรอกถ้าเอามาใช้แล้วมันตรงไปตรงมาพอเอามายัดในระบบคือไปเอาของเขามาเขามีวัฒนธรรมอีกแบบนึงเขามีรูปแบบกฎกติกามารยาทที่เป็นกฎหมายแบบนึงพอคุณเอาอันนั้นมาเข้ามายัดในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยคุณก็เจอเนี่ยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณพระราชบัญญัตินู่นคือมึนน่ะพระราชบัญญัติเงินตาพรบธนาคารแห่งประเทศไทยเลยมันต้องจับมายัดลงท่อนี่ให้ได้ปัญหาคือพรรคเพื่อไทยหรือพรรคการเมืองหลายพรรคใช้นักวิชาการกลุ่มนึงนักวิชาการกลุ่มนี้ก็หาไอเดียต่างๆสิใช่ใช่ใช่เสร็จแล้วก็ร่างขึ้นมาแล้วโยนให้นักการเมืองนักการเมืองไม่มีเวลาคิดเรื่องพวกนี้หรอกก็ไปหาเสียงเลยเฮ้ยดีเนี่ยเขาท่าเอ้ยมันมีวิธีทักใช่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 ก็เลยกลายเป็นป้ายเป้ยใหญ่โตนักการเมืองก็ฟังอย่างนักวิชาการได้แน่เนี่ยรับรองเลยว่ามันจะทำให้เกิดการใช้จ่ายแล้วก็ GDP จะโตต่างๆซึ่งเราเป็นนักวิชาการเนี่ยเราก็จะคงจะโม้อย่างนั้นนะแต่เราคาดหวังว่านักการเมืองจะมาแย้งเราให้แล้วจะไปตอบเขายังไงวะจะทำยังไงวะเอาเงินมาจากไหนวะคำถามอย่างเงี้ยนักการเมืองไทยไม่ฉลาดพอที่จะตั้งคำถามอันนี้ผมไม่โทษนะเหตุผลเพราะว่าพรรคการเมืองไทยกับนักการเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีความต่อเนื่องอย่างชุดปัจจุบันเนี่ยกลับมาเป็นส.ส.อีกครั้งนึงสำหรับบางคนเนี่ยผ่านไป17 ปีผ่านไป20 ปีคือพูดง่ายๆเกือบจะลืมอาชีพนี้ไปแล้วแล้วระหว่างทางที่มา15 ปีที่ผ่านมาไปทำอะไรเราก็ไม่รู้นะไปเรียนพิเศษที่ไปเรียนวิชาหาความรู้เพิ่มเติมสินี่ไม่ได้เรียนอะไรใหม่เลย17 ปีกลับมายังเหมือนเดิมกลับมาแล้วรูปแบบก็เหมือนเดิมการประชุมในสภาการเขี้ยวกันการเอารัดเอาชิงอะไรชิงความได้เปรียบในแต้มคูในสภาเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่าง
แล้วก็ฟอร์แมตมันก็ออกมาเหมือนเดิมสิ่งที่ต่างออกไปมีเรื่องเดียวตอนนี้คือนายกชื่อเศรษฐา ที่เหลือมันไม่มีอะไรใหม่เลยนะผมจะบอกให้หรือว่านี่คือโครงการใหม่คือผมคิดว่าที่คุณเศรษฐากับรัฐบาลไม่ยอมเลิกโครงการที่พูดว่าเป็นโครงการใหม่และใหญ่ที่สุดในการเดินหน้าไม่คือไม่ใช่ใหญ่ใหม่เลยหรอกคือไปบอกเขาว่าจะทำก็ต้องทำให้ได้อะแค่นั้นแหละช่วยคิดหน่อยช่วยนายกคิดหน่อยทางออกคืออะไรเพราะว่าดูเหมือนคุณจุลพันธ์นี่งงๆแล้วคือจุลพันธ์เนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับมาตอบคำถามคุณวิชัยตอบคำถามผมเขาออกแบบมาเพื่อขับเคี่ยวทางการเมืองเขาไม่ได้ออกแบบมาอย่างนี้ไม่ได้มีความรู้ทางเทคนิคจะเข้าใจเลยพวกนี้หรอกออกแบบมาเพื่อเฮ้ในทางการเมืองจะตอบโต้เขายังไงอันนี้คืองานถนัดเขาก็คุณดูจุดก็คุณดูจุลพันธ์ในสภาตลอดมาเป็นยังไงที่ผมดูจุลพันธ์ในสภาเนี่ยทางกับจุลพันธ์ที่เป็นคนละเรื่องกันเออไม่ใช่ไม่ใช่แต่จริงจุลพันธ์นี่จบเสร็จจุลพันธ์นี่จบเศรษฐศาสตร์นะใช่แต่ว่าจะตอบโต้เหมือนจบเศรษฐศาสตร์ไม่ได้แปลว่ารู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ทุกคนโอเคโอเคเข้าใจก็เรียนเศรษฐศาสตร์เรียนเศรษฐศาสตร์แต่ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ต้องแยกนะเรียนเศรษฐศาสตร์แต่ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แล้วแกงงไงเพราะว่าแกจะมีประโยคที่พยายามจะชัดเจนเด็ดขาดเนี่ยเช่นบอกว่าโครงการนี้ไม่ใช่สังคมสงเคราะห์นะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าพออีกวันนึงนายกอีกคนนึงนายกพูดแล้วก็ที่ปรึกษาพูดบอกอันนี้เราต้องการลดความเหลื่อมล้ำอันนี้คนไทยยากจนเหลือเกินแล้วเนี่ยเขารองกันอยู่จำได้ไหมแล้วถ้าบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องปากท้องไม่เกี่ยวกับเรื่องความยากจนเนี่ยแล้วทำไมบอกว่าคนยากจนรองกันอยู่เยอะแยะเนี่ยแล้วก็มาถึงมีกองเชียร์ไปที่หน้าพรรคเพื่อไทย คนจนมีสิทธิ์ไหมคะ คนจนมีสิทธิ์ไหมคะผมก็งงเขาบอกเขาไม่ได้จ่ายหนี้นะเว้ย หมื่นหนึ่งนี่เขาบอกไม่ใช่ไปเอาไปจ่ายหนี้นะ แล้วคนส่วนใหญ่เขาคิดว่าเขาอยากไปจ่ายหนี้นะ แต่นั้นมันสับสนงงงตั้งแต่ต้นมันเละเละมาตั้งแต่ต้นทีนี้ควรทำไงถ้าจะบอกรัฐบาลนะถอยตั้งหลักหรือพับโครงการต้องให้อาจารย์วีระเป็นคนบอกแล้วมีราคามีราคาคือจะขอคำแนะนำตรงนี้ต้องมีราคามีราคาท่านบอกเฮ้ยต้องมีราคาไม่ใช่เฮ้ยผมไม่ใช่บริการสาธารณะนะเฮ้ยเอาจริงเอาจังต้องนั่งคุยกันเดี๋ยวผมไม่เพื่อส่วนตัวไปเอาจริงเอาจังต้องนั่งคุยกันเพื่อประเทศไทยไม่ไม่เอาอย่างนั้นผมไม่ทำหนึ่งผมไม่มีหน้าที่ไม่มี free advice ไม่มีคือผมเลี้ยงมือมือหนึ่งอ่ะคำแนะนำทั่วไปอย่างเขียนในแอปเขียนใน YouTube เขียนใน Facebook อะไรเงี้ยในเราในไลน์เนี่ยอันนี้ไม่คิดตังค์แต่ถ้าเป็นคำแนะนำเฉพาะอันนี้ต้องคิดตังค์แน่เฮ้ยไม่ได้อันนี้เป็นกฎของผมเลยนะไม่เฮ้ยผมไม่ทำอะไรให้ฟรีแต่คุณผมก็ได้ว่าแต่คุณแน่ใจเหรอว่าที่คุณเสนอเนี่ยมันใช้ได้คุณจะมาคิดตังค์แพงๆได้ยังไงแน่ใจที่เพราะคนของเขาต้องมาคุยกับผมอ่ะนั่นแน่ตอนที่คุยผ่านคุยให้คิดหน่อยแล้วกันนะไม่เอาเฮ้ยไม่ได้อันนี้ต้องคุยผมให้ครับอย่ามาลุมผมได้ไงไม่อย่ามาลุมผมอย่างนี้เลยนี่ลุมไปได้จะไม่มีผมจะให้แนะความคำแนะนำฟรีอ่ะแล้วแต่คุณตุ้ยชัยฟรีเลิกเอ้ามันไปข้างหน้าไม่ได้แล้วอ่ะมันกำลังจะเกิดปัญหาอีกเรื่องหนึ่งนะเสียหน้าไม่คุณตุ้ยชัยมันอยู่ที่ไอ้เรื่องที่จะทำให้มันทำได้เนี่ยมันอยู่ที่วิธีการพูดวิธีการอธิบายนะไม่ใช่ไม่อันนั้นมันมีวิธีการที่จะพูดอธิบายให้เข้าใจได้แล้วก็ทำได้ไม่มีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่ารัฐบาลน่ะเขายังรับมือรับศึกหลายด้านเกินไปยังแยกไม่ออกว่าเรื่องนี้ต้องตอบเขายังไงเรื่องนี้ต้องตอบไงผมถึงบอกว่าต้องแยกเอาง่ายๆเลยเอาเริ่มต้นอย่างนี้คุณแยกคนที่เขามันไม่เห็นด้วยกับคุณน่ะตั้งแต่ระดับคุณสุทธิชัยไปจนถึงตรงนี้เขาไม่เห็นด้วยกับคุณตรงไหนเนี่ยคุณอาร์กิวกับเขาแล้วมันลงไหมไปโต้แย้งกับเขาแล้วคุณสรุปไหมคุณไม่ใช่ไปมองคนแบบสาดไปทั่วอันนี้มันตอบโต้ก็ใช่ไงผมบอกว่าเฮ้ยตอบโต้ไม่คือพูดง่ายว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยรับฟังสองฝั่งใช่ไหมฟังคุณวิชัยฟังนักวิชาการฟังคนนั้นฟังนี้ฟังรัฐบาลฟังรัฐมนตรีเนี่ยโดยที่เขาคนที่เป็นคนฟังเนี่ยเขาต้องการเงินอันนี้ก่อนเราต้องรู้เท่าทันไอเดียนี้ก่อนนะเออแต่คราวนี้จะทำยังไงไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปพูดมากเอาตัวนี้มาเป็นจุดเริ่มต้นก็เสร็จสิเออเพราะไอ้คนที่พูดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการนะผมบอกก่อนนะเออเขาไม่ได้ต้องการนะมันคนละคือลูกค้ามันคนละพวกกันเออเอาไปแต่ที่สังเกตไหมที่สังเกตไหมว่าที่เสียงดังๆเนี่ยนะที่ต่อต้านเสียงที่เงียบที่สุดเนี่ย
คือที่ไหนรู้ไหมที่ไหนครับพรรคร่วมรัฐบาลเออใช่คุณได้ยินอะไรจากพรรคร่วมรัฐบาลบ้างไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่นโยบายพรรคผมใช่เพราะไม่ออกมาช่วยกันเลยเหรอวะเรื่องจะทำทำไมมันเปลืองตัวเอ้ยอะไรว่าพวกเดียวกันแล้วแต่ไว้ทำอย่างนี้ครับแล้วแต่ท่านนายกจะบัญชานี่มาแนวนี้เลยนะมาแนวนี้นะแล้วแต่ท่านนายกจะบัญชาท่านนายกว่าไปเลยครับท่านนายกเชิญเลยครับผมพร้อมสนับสนุนท่านเต็มที่เลยครับท่านจะตกคูผมก็เลินให้ท่านลงตกคูตกเหวไปเลยครับผมคิดถึงว่าคุณภูมิธรรมน่าจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะแถลงข่าวขอให้พรรครัฐบาลแถลงร่วมกันเรื่องนี้หน่อยช่วยกันหน่อยไม่มีทางไม่มีเผลอๆเนี่ยพรรครัฐบาลที่ไม่พูดเนี่ยจะค้านไปด้วยซ้ำไปแต่อย่างนี้แต่ว่าค้านแบบที่นิ่งๆผมว่ามีพรรคแบบอย่าให้พลาดนะอย่าให้พลาดนะแต่พลาดก็ไม่ได้เพราะพรรครัฐบาลก็เพิ่งเดือนหนึ่งนะไม่อยากให้มันจะเจ๊งกันตอนนี้นะแต่ว่าไอ้การที่คิดไม่ทะลุดูนโยบายนี้ดูเท่ดูสร้างคะแนนได้แล้วก็ดูอย่างที่บอกไม่มีใครเคยทำมาก่อนคุณเผ่าภูมินะฉะนั้นอย่าเอางานวิจัยเก่ามาพิจารณาโครงการนี้โครงการนี้เป็นโครงการใหม่คิดนวัตกรรมใหม่ต้องใช้วิธีคิดใหม่ว่าต้องใช้วิธีคิดใหม่แสดงว่าเขาฉลาดกว่าทุกคนนะเขาฉลาดกว่านักเศรษฐศาสตร์ทุกคนที่ออกมาพูดเลยนะแต่ที่ผมกำลังห่วงอีกเรื่องนึงก็คือไปขายเรื่องแลนด์บริดจ์ที่เมืองจีนเนี่ยครับใครไปขายนายกไงนายกเหรอนายกเลยเหรอคิดทะลุแล้วยังเดี๋ยวก่อนจะถึงตรงนั้นเดี๋ยวก่อนที่ชัยจะย้ำเรื่องแลนด์บริดจ์ไม่เรื่องนายกไปจีนนะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าสิ่งที่ออกมาการที่นั่งประชุมกับนายรัฐมนตรีหลี่เฉียงเกือบจะเต็มคณะแล้วยังมีโอกาสนั่งประชุมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั่งคนละฝั่งแบบนี้คือสนะอันเนี้ยผมว่าถ้าเกิดเป็นเชิงภาพพจน์นะผมว่าได้แต้มดีในเชิงภาพพจน์ผมว่าได้แต้มเรื่องปูตินเนี่ยนะมันเป็นเรื่องไซไลน์มันไม่ใช่ตัวหลักเรื่องไซไลน์แต่หลักเนี่ยมันคือหลี่เฉียงกับสีจิ้นผิงนะอันนี้ผมว่าโอเคแต่ครั้งนี้เรื่องภาพที่ฝรั่งเรียกออปติกส์ภาพที่เห็นน่ะใช้ได้ดีมากได้เจอระดับท็อปอย่างเงี้ยนะแต่ว่ารายละเอียด2เรื่องที่ไม่มีอะไรชัดเจนคือเรือดำน้ำกับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยในข่าวที่แถลงออกมายังไม่มีรายละเอียดอะไรเลยคุยได้คุยไหมได้คุยได้บอกทางหลี่เฉียงก็บอกว่าจะไปคุยให้แต่ว่าอะไรไม่รู้ไงอันนี้มันนโยบายสุดนะแต่ที่กังวลว่ามันจะซ้ำรอยกับเรื่องแจก 10,000 บาทก็คือแลนด์บริดจ์แลนด์บริดจ์ผมไม่แน่ใจว่าทำการบ้านแค่ไหนครับเพราะว่าโครงการนี้ใหญ่แล้วนายกเศรษฐาไปบอกนี่เราจะทำให้เป็นฮับโลจิสติกระดับโลกระดับโลกเลยนะแล้วเพิ่งเข้ามาได้เดือนเศษๆผมไม่รู้ว่าใครศึกษาเรื่องนี้แค่ไหนครับต้องบอกคุณสุทธิชัยว่าโครงการนี้มันมีหน่วยงานที่เขาทำมาก่อนแล้วใช่ศึกษามาก่อนเขาเรียกสนขใช่ใช่ผิดนะสำนักงานนโยบายจราจรอะไรทั้งอย่างเนี่ยขนส่งอะไรขนส่งอะไรทั้งอย่างเนี่ยทำมาระดับหนึ่งคุณวิชัยใช่ผมไปดูแลข้อมูลเนี่ยมีแต่ที่ไม่ชัดเจนคือว่าจะมีโครงสร้างการลงทุนอย่างไรจะมีกรอบเวลาอย่างไรจะมีการบริหารอย่างไรเนี่ยไม่มีดังนั้นก็จะเหมือนโครงการแจกเงินคือพอถามรายละเอียดเนี่ยก็จะบอกว่ากำลังดำเนินการอยู่ก็ดูสิว่าท่านนายกเนี่ยแทนที่จะมีคนเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแลนด์บริดจ์ไปให้เห็นกราฟิกชัดๆให้เห็นว่ามันย่นระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยกลายเป็นว่าแกต้องเขียนด้วยลายมือเห็นไหมโอ้แล้วแกก็วาดว่าแกวาดประเทศไทยเนาะ โอ้แต่ว่าแกไม่ได้เตรียมหรอหรือว่าคิดแล้วก็ทำแกเนี่ยคงไม่รู้ทีมงานอ่ะผมว่าทีมงานเนี่ยส่งข้อมูลให้แต่เนี่ยเป็นโน้ตตอนที่จะคุยกับเขาคือ to be fair สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรใช่ๆสนขเนี่ยทำการศึกษาเบื้องต้นใช่ว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้มีระยะที่1ระยะที่2ใช่นะระยะที่3ที่4เนี่ยถ้า full scale เนี่ย5ปี1ล้านล้านบาท1ล้านล้านบาท1ล้านล้านบาทแล้วในนี้เนี่ยเขียนว่าจะเป็น PPP ลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนใช่ใช่ใช่แล้วก่อนหน้านี้ถ้าจำได้ยุคพลเอกประยุทธ์ก็เคยพูดเรื่องนี้มันก็เกี่ยว
ข้องกับเรื่องพัฒนาภาคใต้ SEC ครับคือมันมี EEC ใช่ไหมทางตะวันออกทางใต้ก็มี SEC SEC เนี่ยก็จะพ่วงกับเรื่องนี้ Landbridge Landbridge เพราะว่า Landbridge นั่นคือจากฝั่งชุมพรในอ่าวไทยเนี่ยไปสู่ระนองฝั่งอันดามันสตอรี่นี่ดีมากนะครับสตอรี่นี่ดีมากว่าเราจะตัดคุณไม่ต้องลงมะละกาเลยนะคุณจะขนน้ำมันขนสินค้าต่างๆมาจากทางจีนเนี่ยคุณจะข้ามไปฝั่งอินเดียไปตะวันออกกลางต่างๆนานาคุณลงมาตรงนี้เลยชุมพรนี่เลยแล้วมันจะเป็นแลนด์บริดจ์ไม่ต้องขุดคลองขุดคลองแล้วมันเป็นแลนด์ได้คือลืมพอข้อจับไปเลยแล้วมันก็จะมีท่าเรือน้ำลึกทั้งสองฝั่งท่าเรือสองฝั่งมีสนามบินมีสนามบินมีมอเตอร์เวย์มีรางรถไฟอะไรทั้งนี้แต่ผมเกรงว่าไม่ได้ทำการบ้านพอก็คือไปขายดีให้จีนเนี่ยเขาก็ต้องสนใจแต่เขาก็ต้องถามรายละเอียดเขาก็กลับไม่เอาแล้วใช่ไหมแล้วอยู่คุยกับเพื่อนๆในอาเซียนแล้วยังสิงคโปร์ว่าไงมาเลเซียว่าไงแล้วอยู่ไปชวนอเมริกายุโรปมาด้วยหรือเปล่าแล้วถ้าผมเป็นญี่ปุ่นผมก็นั่งดูแล้วผมก็ตกลงเขาไม่มาชวนเราบ้างหรือเพราะว่ารัฐบาลนี้เข้ามาใหม่ผมก็เข้าใจความกระตือรือร้นนายกนะแต่ผมสงสัยเนื่องผมไม่เห็นการนำเสนอ presentation เนี่ยที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยการทำการบ้านรายละเอียดการลงทุนจะทำอะไรขั้นตอนต่างๆนะคนไทยยังไม่เคยรับรู้เลยนะที่อ่านเนี่ยเป็นเอกสารภายในนะมีแต่ผ่านครม.เปล่ามีแต่ครม.เนี่ยคือผมเอ๊ะทำไมนายกวาดสเก็ตภาพอ่ะนะปรากฏเข้าครม.ก่อนนายกจะบินไปที่จีนผ่านหลักการผ่านหลักการให้ศึกษาเรียกว่าศึกษาแลนด์บริดจ์นะนี่อยู่ในแผนใหญ่แต่ว่านายกก็เตรียมระดับหนึ่งแต่ไม่รู้เตรียมจะไปพูดกับทีมหรือเปล่าคืออย่างนี้ผมคิดในแง่การศึกษาโครงการว่าจะทำอะไรแบบคร่าวๆพอมีแต่ว่าถ้าลงถึงขั้นเป็นศึกษาความเป็นไปได้เป็น feasibility study เป็นเรื่องทางการเงินผลตอบแทนการลงทุนผลตอบแทนทางการเงินรูปแบบที่จะทำแบบไหนยังไงเนี่ยผมว่าอันนี้ต้องอีกสเต็ปนึงใช่คือสเต็ปเนี้ยเป็นสเต็ปเหมือนกับเราวาดภาพพอเห็นไอเดียแหละแต่หน่วยงานหลักอ่ะมันจะเป็นสนขกับสภาพัฒน์คือถ้าทำอย่างเงี้ยเฉพาะศึกษาและจะลงมือทำจริงๆเนี่ยยังไม่ต้องถึงขั้นออกแบบนะถึงขั้นว่าพร้อมที่จะออก TOR เรียกคนมาลงทุนในแต่ละอย่างเนี่ยทั้งเฟส1เฟส2เฟส3เฟส4เนี่ยจะสร้างท่าเรือก่อนสร้างอะไรก่อนเนี่ยอันนี้ต้องมีขั้นตอนของสภาพัฒน์อีกอันนึงนะแต่คุณวิชัยก็หมายความว่าคือเราก็ไปบอกเขาว่าเราจะทำเราอยากจะทำคุณสนใจไหมเพราะลูกค้าหลักถ้าพูดถึงลูกค้าหลักนะทางฝั่งทะเลจีนมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยลูกค้าหลักมันคือจีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเอาว่า3ที่เนี้ย3อันเนี้ยลูกค้าหลักอาจจะเริ่มต้นคุยกับจีนก่อนใช่เดี๋ยวถ้าเจอประธานาธิบดีเกาหลีนายกเกาหลีก็คุยกับเกาหลีแล้วถ้าเกิดเจอกับนายกญี่ปุ่นไปเยือนญี่ปุ่นคุยกับญี่ปุ่นทางฝั่งนี้ลูกค้าหลักจะมีใครลูกค้าหลักก็จะมีทางตะวันออกกลางซึ่งขนถ่ายน้ำมันแน่นอนเพราะฉะนั้นแน่นอนต้องคุยกับซาอุดีอาระเบียแล้วผมคิดว่านายกไปเนี่ยช่วงนี้ไปซาอุดีอาระเบียเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องอื่นแล้วเนี่ยเรื่องนี้คงต้องเซลไอเดียมันก็รวมไปหมดอ่ะบาเรนเอมิเรตสหรัฐเอมิเรตกาตาร์คูเวตอะไรพวกนี้ต้องคุยหมดแหละเวลาคุณไปชวนใครต่อใครอ่ะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือว่าคุณไปชวนใครบ้างแล้วก็มันเป็นคอนโซเทียมยังไงไอเดียคุณเนี่ยคุณจะเป็นลักษณะไหนถ้าจีนบอกอกสนใจมากเลยขอ 70% เพราะว่านายกเศรษฐาเนี่ยเก่งมากบอกว่าเชื่อมกับ BRI ของคุณเลย1แถบ1เส้นทางมันแนวเดียวกันเลยเซลส์แมนได้แต่คุณไม่ใช่เซลส์แมนคุณเป็น CEOคุณต้องกลับมาทำโรงงานคุมโรงงานด้วยคุมมาร์เก็ตติ้งด้วยคุมค่าใช้จ่ายด้วยคุมเรื่องHRด้วยดังนั้นเซลส์แมนขายของได้แต่ว่าถ้าคุณเป็น CEO ด้วยคุณต้องบอกว่าเอ้ยถ้าเสนอทางนี้เขาถามคำถามนี้เราจะตอบยังไงเอาตะวันตกมาร่วมไหมเปล่าญี่ปุ่นมาร่วมไหมเปล่าแล้วผลตอบแทนเป็นยังไงโครงสร้างถือหุ้นเป็นยังไงทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่เขาต้องคุยต่อเนี่ยนอกเหนือจากรัฐบาลแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องขนส่งทางเรือครับสายการเรือสายการเดินเรือหลักๆเนี่ยมันจะต้องคุยกับเขานะส่วนจะต้องไปคุยกับสิงคโปร์หรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่หมายความว่าเพราะสิงคโปร์เขาก็อาจจะต้องไปเทียบเคียงดูอ่ะใช่แล้ววิธีการเนี่ยมันก็มีคนพูดหลากหลายแหละบางคนบอกว่า
เรือจากขนน้ำมันมาจากตอนออกกลางมาขึ้นที่ระนองเพื่อจะส่งต่อไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไอ้ฝั่งเนี้ยแล้วขากลับคุณจะขนอะไรไปเรือเปล่าเหรอผสมน้ำมันเสร็จเรือเปล่ามันไม่ใช่ใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งมารับน้ำมันไปแล้วขามาคุณไม่มีอะไรมาส่งเลยเหรออันนี้มันต้องโอ้โหผมว่าเป็นเรื่องใหญ่นะมันเรื่องใหญ่เพราะมันเกี่ยวกับ geopolitics ใช่ใช่เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ใช่ใช่ซึ่งผมห่วงเซลส์แมนเศรษฐาตรงนี้ว่าความมุ่งมั่นจะขายเนี่ยมีเยอะคนขายฝันแต่ต้องฝันที่เป็นจริงใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราเนี่ยจะเอาทรัพย์สมบัติอันใหญ่หลวงเราไปออกไปขายเนี่ยเราต้องมีแผนที่มันละเอียดกว่านี้ใช่ใช่ใช่แล้วต้องตอบคำถาม geopolitics ใช่ใช่ใช่คุณมองข้ามอินเดียไม่ได้นะอินเดียมันอยู่อีกฝั่งนึงเลยชัดๆเลยนะแล้วอินเดียเขามองจีนเป็นคู่แข่งนะอินเดียจีนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยอย่างน้อยแถวเนี้ยสี่ประเทศในประเทศแถวเนี้ยไม่ต้องพูดถึงสหรัฐอเมริกากับบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทน้ำมันต้องมาเกี่ยวข้องบริษัทเดินเรือต้องมาเกี่ยวข้องใช่ถ้านับหนึ่งสมมติว่านับหนึ่งรัฐบาลเศรษฐานะผมคิดว่ารัฐบาลเศรษฐาไปก็ยังทำยังไม่ตอกเสาเข็มหรอกมันใช้เวลามันใช้เวลาก็ถือว่าเป็นเซลแมนใช่ไหมขายแผนขายโครงการผมจะบอกว่าจีนก่อนนายกเศรษฐาต้องเรียกว่าตัวเองเป็นเซลส์แมนเพราะว่าเซลส์แมนควรจะเป็นพวกรัฐมนตรีพวกผู้ทั้งหลายแหล่เซลแต่คุณเศรษฐาเป็น CEO นะฉะนั้นต้องมองภาพใหญ่ด้วยเออและผมเข้าใจที่ไปครั้งนี้ต้องมีสตอรี่ใหญ่ไงมันต้องมีอะไรที่ชูไงใช่ใช่ใช่และพูดถึง BRI ผมเชื่อว่าต้องมีคนเสนอนายกเลยดีเลยครับ BRI เราเอาแลนด์บริดจ์เราลิงก์เลยใช่ไหมมันเชื่อมกันได้เลยเขาต้องเห็นแต่ว่าไอ้จริงๆอ่ะคือรถไฟความเร็วสูงเอาไงก่อนนะเดินดำน้ำเอาไงก่อนแต่เรื่องนี้พูดได้แต่ไม่ควรจะชูจนกระทั่งกลายเป็นว่าเฮ้ยเรื่องนี้พลาดไม่ได้นะเว้ยเรื่องนี้เป็นจุดมาอีกเรื่องนึงแต่ว่าภาพรวมที่ไปจีนเนี่ยถ้าฟังนายกรัฐมนตรีนะนายกถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดนะได้คะแนนฟังดูไหมฮะได้คะแนนพูดตอนนายกพูดเหรอครับเมื่อวานนี้ผมรู้สึกว่าผมมีความผูกพันที่ดีมากๆกับทางข้างนายกรัฐมนตรีจีนท่านเองท่านก็ให้เบอร์มือถือไว้ถ้าเกิดมีอะไรก็โทรสามารถโทรได้ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเราเองเราก็อย่างที่ผมเรียนเราก็เป็นประเทศตั้งอยู่บนจุดภูมิศาสตร์ที่ดีแล้วก็ทางจีนเองก็ต้องพึ่งเราเองเราต้องพูดถึงเราพึ่งจีนอยู่แล้วเพราะเขาเป็นพี่ใหญ่ที่จริงแกควรจะพูดเพิ่มเติมอีกนิดครับว่าคือตระกูลทวีสินเนี่ยเขาพื้นเพเนี่ยเขาเป็นชาวประมงบรรพบุรุษเขาเนี่ยเป็นชาวประมงมณฑลฟูเจี้ยนฟูเจี้ยนเสี่ยเหมินเนี่ยที่อยู่ตรงข้ามกับไต้หวันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทวีสินเนี่ยแซ่ตันหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะมีคนมีคนเคยเล่าผมฟังที่จริงต้องบอกกับเขาเนาะเนี่ยผมชาวประมงนะผมชาวประมงนะถ้าผิดต้องขออภัยนะฟังมาอย่างนี้ฟังมาก็ดูนายกถือว่าพอพอใจนะเห็นบอกว่าให้เบอร์ส่วนตัวให้เบอร์ส่วนตัวแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าทางจีนเขาอะไรนะโทรไม่ได้หรอกมันต้องเอาวีแชทต้องเอาวีแชทจะคบกันจริงๆต้องวีแชทได้ตลอดเวลาถ้าโทรไปไม่รู้ลูกน้องคนไหนถือมือโทรศัพท์อันนั้นน่ะและถ้าเป็นผมนะเป็นนายกผมจะไม่บอกใครว่าผมมีเบอร์ส่วนตัวมีวีแชทส่วนตัวมีเบอร์ส่วนตัวกับนายกใครบ้างวันนี้ต้องบอกว่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยรัฐมนตรีทีมงานผมไม่ทำงานเลยบอกท่านรุ่นพี่คนตรงเด็กไม่ก็ท่านนายกไปคุยเลยแต่ผมมีไว้เพื่อจะเช็คมีเรื่องด่วนเพราะผมจะได้ต่อสายตรงครับแต่ว่าผมจะไม่ไปเที่ยวบอกใครว่าผมมีนะเบอร์ตรงของไบเดนนะเบอร์ตรงของปูตินนะแต่ว่าเข้าใจคุณเศรษฐาต้องการโชว์ว่าสนิทกันมากรักใครกันหรือประยุกต์ถนัดเรื่องนี้มาใหม่อ่ะมาใหม่มาใหม่อยากอวดของไม่ถือว่าประยุกต์ถนัดนะเพราะว่านายกเคยคุยกับท่านทูตอิสราเอลใช่ไหมมีอะไรของตรงได้เลยนะทูตไทยประจำอิสราเอลอันนั้นเข้าใจได้เพราะอะไรเพราะว่ามีเรื่องด่วนตอนสงครามครับแล้วก็บอกกับท่านทูตว่าท่านทูตมีอะไรเบอร์ผมนะเบอร์ผมโทรมาได้เลยเพราะตอนนั้นต้องช่วยเหลือคนไทยต้องมีการจองเครื่องบินต่างๆนานาและก็นั่นคือทูตเป็นนายกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั้นได้แต่นี่ระหว่างผู้นายกกับนายกนะนายกเป็นผู้นำที่จริงโดยโปรโตคอลเขาไม่ต้องมาโอเคนี่กับจีนนะฮะกับทางปูตินเนี่ยเห็นเขาไปโพสต์ภาพเลยนายกอะไรคุยกับปูตินขยับปูตินนี่อย่างที่คุณวีระบอกเนี่ยเป็นของแถมของแถมนะของแถมโดยเราทำให้เขาแล้วคือผมว่าเรากับรัสเซียนี่นะในแง่การไปมาเนี่ยดีมากต่างคนต่างไม่ต้องขอวีซ่าเออใช่แล้วล่าสุดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยวีซ่าที่ไม่ต้องทำวีซ่าแล้วเข้าเมืองไทยของคนรัสเซียแต่เดิมเนี่ย30 วัน
ตอนที่เป็นนาย90วันขยายเวลาตอนนี้ถึงแม็กซิมัมแล้วแม็กซิมัมแล้ว90วันเนี่ยคุณออกไปครั้งนึงคุณเข้ามาใหม่ก็ต่ออีก90วันแล้วคุณไปโปรโมชั่นพิเศษออกไปคลองลึกปอยเป็ดเดินข้ามไปแล้วกลับมาก็ได้90วันนะอย่างนี้มันเท่ากับอยู่ยาวอ่ะต่อวีซ่าต่อไปเรื่อยๆได้ของรัสเซียเนี่ยผมว่ามันตกที่นั่งที่เขาก็อยากคุยกับเราใช่เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาเรื่องยูเครนแล้วเห็นล่าสุดรัฐมนตรีพลังงานไปนั่งคุยเรื่องน้ำมงน้ำมันกับรัฐมนตรีช่วยเขาอ่ะใช่ซึ่งจริงๆอันนี้นะผมบอกคือไม่ควรจะมาพูดไม่ควรจะทำเป็นข่าวใช่ว่าเหรอทำไมอ่ะก็เป็นความสำเร็จอ่ะเป็นความคืบหน้าความพยายามทำให้เสร็จก่อนดิไม่ก่อนหน้านี้ที่ไปซื้อน้ำมันจากรัสเซียไม่ได้เพราะสหรัฐเนี่ยอ๋อโกรธนี่เราเท้ายันไว้เนี่ยมันไม่คุ้นมันคนพูดไม่คุ้นมาบอกไปทำให้อันนี้ไงอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับ geopolitics อันนี้ก็คือภูมิรัฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์นี่รัฐมนตรีหลายคนไม่เข้าใจครับฉันอยากจะอวดด้วยฉันไปมีสายตรงพิเศษกับรัสเซียแล้วเว้ยฉันซื้อราคาน้ำมันถูกมาได้แล้วเว้ยลืมไปว่าอีกด้านนึงกระทรวงต่างประเทศปวดหัวแล้วเฮ้ยทำไมคุณทำอะไรเนี่ยเฮ้ยใช่ไหมต้องไปแก้ข่าวกันใหญ่โตเลยอ่ะแล้วคือบางทีเนี่ยคือความใหม่อ่ะบางอย่างมันต้องเอาผ้าคุมไว้คือมันต้องอับดุลน่ะเล่นกลน่ะมันต้องมีไม่ใช่ว่ามีอะไรก็โชว์ออฟอ้าซ่าทุกเรื่องมันไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นถูกต้องไอ้เรื่องพูดคุณพีรพันธ์เนี่ยเรื่องลดราคาน้ำมันทำไมตกลงรถเบนซินทั้งระบบคุมไม่ได้ใช่ไหมล่าสุดจะลดอาจจะได้ลดแก๊สโซฮอล์91อ่ะมันตอบโจทย์ป่ะแล้วทำไมมันลำบากยากเข็ญอยู่ไม่คือคำถามก็คือถ้าคุณจะลดอ่ะคุณจะไปลดตรงไหนตอนนี้ถ้าจะลดเนี่ยโดยที่ไม่ไปแตะโครงสร้างอ่ะถ้าไม่แตะโครงสร้างคุณมีทางลดได้2 อย่างเท่านั้นเองก็คือลดภาษีสรรพสามิตกับลดเงินสมทบกองทุน2 อันได้แค่นั้นเองเนี่ยที่ทำคือเรื่องอื่นไม่ต้องไปพูดหรอกเรื่องอื่นเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงถ้าทำแค่นี้กรณีปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าผู้ใช้น้ำมันเบนซินส่งเงินให้กองทุนผู้ใช้น้ำมันดีเซลกองทุนเติมเงินให้ขณะอย่างนี้เนี่ยนะเพราะว่าจำนวนใช้ไม่สัมพันธ์กันเราใช้น้ำมันเบนซิน35ล้านลิตรต่อวันใช้น้ำมันดีเซล75ล้านลิตรต่อวันเงินที่ได้จากเบนซินทั้งหมด100กว่าล้านต่อวันเงินที่จ่ายให้ดีเซลทั้งหมดที่ชดเชยตอนนี้5บาท4บาท7บาทและรวมทั้งภาษีด้วยเนี่ยรวมเฉพาะที่ชดเชยกองทุนน้ำมัน400มันก็ขาดทุกวันเนี่ยคุณต้องมีดิฟเนี่ยประมาณ200ถึง250ล้านเดือนละ 7,500 รัฐบาลมีกระเป๋าแค่ไหนถ้าคุณกระเป๋าแฟบคุณก็ได้แค่3เดือน 20,000 ล้านคุณก็เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นทำไมถึงลดเบนซินไม่ได้เพราะเบนซินเนี่ยอุ้มดีเซลอยู่ถ้าคุณอุ้ม2อุ้มเท่ากับออกวันละ500ออกวันละ400ออกวันละ400เดือนละ 12,000 คุณก็ทำได้แค่2เดือนเท่านั้นเองครับคุณพีรพันธ์แล้วทำไมรถเฉพาะแก๊สโซฮอล์91อ้าวมอเตอร์ไซค์ไงเฮ้ยก็เฉพาะกลุ่มดิก็มอเตอร์ไซค์ไงมอเตอร์ไซค์ใช้แก๊สโซฮอล์91เยอะใช่ใช่แต่ที่คุณบอกต่างจังหวัดก็ไม่ใช้กันแล้วไม่ใช่เหรอก็มอเตอร์ไซค์ใช้อ่ะมอเตอร์ไซค์ใช้ออกเทน91คนละเรื่องกันนะออกเทน91เติมไอเอทานอลเข้าไป 10% เนี่ยคือแก๊สโซฮอล์91แล้วคุณพีรพันธ์แกไปเจอของดีอะไรเนี่ยแกก็อยากจะปรับโครงสร้างแต่แกเสนอก็ครม.วันก่อนเนี่ยแล้วแกก็บอกว่าแกไม่เห็นด้วยกับที่เขาเสนอแล้วแกก็บอกว่าแกไปขอข้อมูลเกี่ยวกับราคาไม่ได้ค่าการตลาดปรากฏว่าธุรกิจบอกว่าเป็นความลับใช่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 ถูกต้องแล้วคุณพีรพันธ์จะไปแก้โครงสร้างได้ยังไงอ่ะคือคุณสุริชัยไอ้ตัวที่มันเป็นตัว X ในสมการโครงสร้างราคาน้ำมันมันมีหลักๆอยู่สองตัวตัวหนึ่งคือราคาหน้าโรงกลั่นหน้าโรงกลั่นไกลการหนึ่งคือค่าตลาดค่าการตลาดราคาหน้าโรงกลั่นมันมีสูตรในการคำนวณถ้าคุณคิดว่าของคุณแน่จริงคุณเปลี่ยนสูตรคุณไปเปลี่ยนสูตรเลยไม่มีปัญหา มีความพยายามจะทำมาเยอะแล้วพอไปถึงที่สุดแล้วมันทำไม่ได้เขารู้ว่าทำไมทำไม่ได้เขาเข้าใจรัฐมนตรีสั่งไม่ได้นะสั่งได้บางอันสั่งได้บางอันแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของน้ำมันอย่างเดียวไอ้ค่าการกันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับก๊าซหุงต้ม
เพราะน้ำมันกันมันมีการหุงต้มด้วยนะมันเกี่ยวข้องกับน้ำมันหลายประเภทเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดดีๆไอ้ราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยจากราคาน้ำมันบิดที่เอาเข้ามาเนี่ยมาเป็นราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยตรงนี้เราไม่มีการพูดกันว่ามันจะคำนวณยังไงเราไม่มีการพูดกันกับเรื่องค่าการตลาดของสถานีบริการสูตรในการคำนวณของบริษัทน้ำมันกับที่ประกาศลงในของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเนี่ยที่เราดูกันทุกวันเนี่ยแล้วถ้าไม่เหมือนกันไม่ตรงกันแล้วถ้าคุณเป็นรัฐมนตรีพลังงานคุณอยากจะรู้ว่าคุณคิดยังไงอ่ะคุณไปขอข้อมูลเขาไม่ให้คุณได้อย่างผมเห็นอดีตรัฐมนตรีพลังงานก็อยู่พรรคเดียวกันไม่ใช่หรอไม่เกี่ยวจะอยู่พรรคเดียวกันไม่มันต้องมีข้อมูลอยู่แล้วเออแกเคยอยู่วงการนี่คุณไม่คือคุณเข้าใจไหมว่าปตท.ในเรื่องที่เกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยเขาไม่บอกทั้งหมดหรอกเขาไม่บอกทั้งหมดเหมือนกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในการคำนวณต้นทุนไฟฟ้าที่จะขาดเขาก็ไม่บอกทั้งหมดไม่บอกทั้งหมดนี่ผมต้องมีทางหาข้อมูลให้ได้เว้ยผมเป็นรัฐมนตรีเว้ยผมจะคุมนโยบายได้ไงถ้าผมไม่มีข้อมูลพอเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องผมก็นี่เป็นตั้งกรรมการคุณก็เป็นคุณก็ไปหาดิคุณจะไปคุณไปหาจากไหนก็ไปหาผมเรียกคุณมาล็อกคอเลยนะบอกให้ไม่บอกกูมีเรื่องนะบริษัทผมอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ครับเฮ้ยแล้วยังไงวะก็ไม่ได้ครับการเปิดเผยข้อมูลอย่างนี้เปิดเผยให้เป็นความลับทางการค้าครับไม่ได้ครับคุณลดให้ผมได้เท่าไหร่ไม่ทราบครับแต่ว่าเป็นความลับทางการค้าผมบอกท่านไม่ได้ครับว่าต้นทุนเท่าไหร่ผมบอกท่านไม่ได้ครับเฮ้ยอย่างนั้นก็ยุ่งสิถ้าท่านทำอย่างนี้ไปคุยกับตลาดหลักทรัพย์กลต.ครับเพราะเป็นการเปิดเผยข้อมูลอย่างนี้ไม่ได้ครับเฮ้ยอย่างนี้คุณก็เบี้ยวสิวะผมไม่ได้เบี้ยวครับที่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ครับเฮ้ยแล้วคุณแล้วจะปลดผมแล้วครับไปปลดกรรมการก่อนครับเดี๋ยวผมฟ้องนายกนะผมฟ้องนายกนะไม่กลัวแล้วครับผมไม่กลัวแล้วครับเดี๋ยวก็ต้องตั้งผมมาอยู่ดีครับเอ้ยอย่างนี้ได้ยังไงวะแล้วไอ้พ่อค้าอย่างนี้ได้ไงนี่นักการเมืองนะประชาชนเลือกมานะไอ้นี่คงไม่ต่างกันที่ไม่ให้รถไฟฟ้า20บาทไม่เอาเรื่องนี้จบก่อนคล้ายกันไหมไม่ได้นะเดี๋ยวคุณสุชัยครับหนึ่งผมไม่ใช่รัฐมนตรีพิรพันธ์นะครับสองผมไม่ใช่รัฐบาลรัฐบาลเศรษฐานะผมไม่มีหน้าที่มาดีเฟนต์นะผมบอกก่อนไม่ได้ผมเป็นประชาชนเนี่ยผมอยากบอกว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณเป็นรัฐมนตรีคุณจะปรับโครงสร้างแล้วนี่คุณบอกค่าการตลาดสูงไปค่าโรงกลั่นนี่สูงไปต้องปรับลดลงเพื่อความเป็นธรรมกำไรมากไปต่างๆนะคุณต้องมีวิธีทางเข้าใจเอาอย่างน้ำมันน้ำมันเนี่ยต้องคุยกับ PTTOR ในการระหว่าง PTTOR กับปั๊มเนี่ยเขาไม่ได้คิดค่าการตลาดแบบนั้นเขาไม่ได้คิดค่าการตลาดแบบนั้นเขาไม่ได้คิดมันมีเรื่องดิสคาวมันมีเรื่องอะไรอะไรคือรายละเอียดเขาเยอะเขาไปทำอย่างที่เราเข้าใจเนี่ยเฉลี่ยลิตรละ2บาทไม่ใช่แบบนั้นปั๊มที่ขายน้ำมันเนี่ยเขาไม่ได้เงินมากขนาดนั้นแต่เขาได้อย่างเดียวไม่มีเสียใช่นั่นเขาบวกอยู่แล้วเขาบวกให้เลยแบบว่าจะรายใหญ่รายขึ้นอยู่กับวอลลุ่มที่จะขายอะไรเป็นสูตรของเขาซึ่งอันนี้เขาคงไม่เพราะแต่ละบริษัทน้ำมันเขามีสูตรของเขาเขาจะมาบอกว่าเขาลดให้คนนี้เท่านั้นเขาลดให้คนนั้นอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันมีปัญหาอีกฝั่งนึงเรื่องโรงกลั่นโรงกลั่นเขาจะไปหาน้ำมันดิบมาราคาเท่าไหร่เขาก็ไม่บอกจะไปเอามาจากแหล่งไหนเขาก็แทบไม่บอกเลยนะเขามีสัญญาเขาก็วางเข้าไปแต่เขากันแล้วเนี่ยเขาจะขายราคานี้ก็รัฐบาลทำสูตรให้เขาอย่างนี้แล้วรัฐบาลก็ต้องเปลี่ยนสูตรประเด็นก็คือว่าต้องเปลี่ยนสูตรในการคำนวณฝั่งต้นทางราคาหน้าโรงกลั่นกับเปลี่ยนสูตรในการคำนวณราคาขายส่งก่อนที่จะถึงราคาขายปลีกที่จะเป็นราคาหน้าสถานีบริการถ้าแตะตรงนี้ก็คือลื้อครั้งใหญ่ใช่ไงกล้าไหมล่ะอันนี้ไงเหมือนกันก็เหมือนกับเรื่องไฟฟ้าไอ้เรื่องค่าพร้อมจ่ายอ่ะเหมือนกันถ้าจะแตะต้องแตะตรงนั้นสัญญาระยะยาวแล้วเขาจะมาลงทุนหรือเปล่าอะไรไม่รู้อีกเรื่องนึงนะคือไอ้ตรงนี้มันเป็นหลุมดำมันเป็นหลุมดำของธุรกิจนักการเมืองตายเรื่องนี้ทุกคนนักการเมืองที่พูดทหารเสียงเนี่ยพูดเหลือเกินเนี่ยนะพอจะไปแตะตรงนั้นเนี่ยมันมีของหล่นออกมาจากฟ้าให้ผมยังงงทำไมไม่กล้าแตะเอาจริงก็มันมีของหล่นมาไงเล่าหล่นมาก็ต้องเก็บดิหล่นมาก็ต้องเก็บดิไม่รู้เลยหล่นมาก็หลบดิหลบทำไมเราส้มหล่นเว้ยไม่ใช่ทุเรียนส้มหล่นไม่ต้องคาดหวังเรื่องบางเรื่องนะมันเป็นแบบนี้ไม่ได้มันเป็นหลุมดำแบบไม่ได้ไม่ได้ผมไม่รู้แต่ว่าผมเนี่ยหัวคนส่วนไปเลือกเพราะต้องการราคาน้ำมันถูกลงก็ตามคำสัญญานี้ให้อ่ะแล้วจริงๆมันไม่ได้อ่ะ
คือมันเป็นเช่นนี้แหละตาทัตตาครับตาทัตตาแหละนี่เอาแต่ว่าอะไรผมธรรมะมาข่มนะเนี่ยแต่อันเนี้ยมันต้องมีทางออกครับแล้วก็คืออย่างนี้คุณชายผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเรื่องแบบนี้ควรจะคุยในวงเล็กใช่เอาคนที่ตัดสินใจได้ของแต่ละที่มานั่งคุยใช่มันมีบริษัทน้ำมันน่ะที่เกี่ยวข้องมันไม่กี่บริษัทหรอกมีทั้งเอกชนมีทั้งรัฐวิสาหกิจมานั่งคุยไม่ต้องออกข่าวอะไรหรอกฝั่งนี้จัดการเรื่องราคาหน้าโรงกลั่นเอาให้เรียบร้อยอีกฝั่งนึงเรื่องค่าการตลาดเอายังไงเอาให้เรียบร้อยแล้วออกมาเป็นสูตรออกมาเป็นผลสรุปว่ามันสามารถจะรีดไขมันก็คือรีดกำไรของบริษัทพวกนี้ได้ลิตรละกี่บาทถูกต้องนะแล้วให้เขาไปคิดแล้วหลังจากนั้นนะคุณไปทำมาเถอะมันทำได้ใช่แต่ว่าถ้ามาพูดแบบนี้นะเขาก็ต่อเอ้ยไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นสัญญาระยะยาวไม่ได้ยิ่งพอรัฐมนตรีพลังงานเองบอกว่าเขาไม่ให้ข้อมูลผมเนี่ยนะมันยิ่งแย่เลยใช่ไหมประชาชนรู้สึกว่าอ้าวแล้วคุณเป็นรัฐมนตรีพลังงานได้ยังไงก็บอกอ้าวกฎหมายเขาว่ายังไงล่ะแล้วถ้าคุณไม่มีอำนาจเนี่ยคุณจะไปบริหารกำไรขาดทุนของบริษัทต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงเพื่อความเป็นธรรมกับเอกชนด้วยนะเขาก็ต้องให้ข้อมูลคุณคุณก็ต้องบอกเขาว่าคุณต้องการอะไรแล้วเขาก็จะบอกแฟร์ไม่แฟร์อยู่ตรงไหนใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือแต่คือมันมีวิธีทุกเรื่องมีวิธีผมบอกหลายครั้งแล้วทุกเรื่องมีวิธีแต่กรรมวิธีในการจะทำให้มันสำเร็จเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเขาจะมีเทคนิคมีความรู้ความเข้าใจขนาดไหนที่จะไปคุยกับใครในเรื่องนั้นให้รู้ตัวเลขเนี่ยอันนี้อีกเรื่องนึงซึ่งคนมาใหม่อ่ะที่มาที่ไปด้วยนะใช่ใช่ใช่แต่ละเรื่องนะมันมีที่มาที่ไปทั้งนั้นเพราะที่ฟังน้ำเสียงของคุณพิธาพันธ์ใหญ่ฟ้องประชาชนแบบเฮ้ยใช่ดิมันติดอ่ะใช่ดิฟ้องนายกได้ไหมล่ะอ่ะฟ้องนายกน่าจะได้ผลหรือไม่ฟ้องนายกก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วคุณก็เอะนายกก็จะเอาตัวไม่รอดนี่ไม่ถ้าเกิดตอนนี้นะถ้ามันเป็นสลืมสลือแบบนี้นะสมมติว่าเวลาผ่านไป1ปีนะเป็นอย่างนี้นะเสร็จไปแล้วรัฐบาลนี้นี่มันแค่เดือนกว่าเราถึงแบบนี้เรานี่เลี้ยงอ่ะเหรอเราล้างมือไว้ไมตรีขนาดนี้แล้วนะยังมือไว้ไมตรีไม่ใช่ล้างมือนะยังมือไว้ไมตรีขนาดนี้ถ้าผมว่าถ้าเกินสิ้นปีนี้นะยากละสิ้นปีคือธันวาเนี่ยถ้าเกิดเกินธันวาเนี่ยร้อยกระทงเสร็จแล้วเนี่ยนะไปกลับมาบ้านจากฉลองปีใหม่เนี่ยถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะยังไม่มีอะไรยังสลืมแบบนี้อยู่นะเสร็จดาเลี้ยงเม็ดเลยต่อไปเนี่ยไอ้นี่ก็ไม่ได้เรื่องอะไรก็ไม่ได้เรื่องนี่ก็ไม่ได้เรื่องไว้แต่ที่เข้าใจได้เนี่ยนะเข้าใจได้อย่างกรณีอดีตรัฐมนตรีพลังงานใครนะคุณพี่ชัยไม่ใช่นะเรื่องไม่ใช่คนที่เนี่ยเพิ่งสมัยพัฒนพงศ์พันมีชาวสุพัฒนพงศ์สุพัฒนพงศ์เนี่ยเขาจะรู้เส้นสนกลไกพวกนี้มากกว่าแต่เขาก็มีศัตรูในปตท.นี่ไม่ใช่สุพัฒนพงศ์คนเดียวนะในกปตท.ในกลุ่มที่เป็นรัฐวิสาหกิจเกี่ยวพลังงานไฟฟ้ามีหลายกลุ่มมันมีกลุ่มผลประโยชน์อยู่ข้างหลังเยอะแต่ละคนมันมีแบ็คทะเลาะกันเองอ้วกแตกกันอยู่ในนั้นน่ะขี้เต็มกุ้งเกงทุกคนเหม็นนะหมดเลยเดินเข้าไปแล้วคุณพีรพันธ์แกเป็นนักกฎหมายไงแกเป็นนักกฎหมายไงแกไม่ใช่นักต่อรองแบบธุรกิจแกก็ต้องว่าตามกฎหมายใช่ใช่เฮ้ยเอาข้อมูลมาเฮ้ยเอาข้อมูลมาลูกน้องบอกเขาบอกให้ไม่ได้ครับเป็นความลับทางการค้าครับบอกเฮ้ยอะไรวะก็เลยมาฟ้องประชาชนใช่ประชาชนแล้วไงก็รับฟังใช่ไม่แต่ว่าทำไงต่อเรื่องเนี้ยก็ต้องคุยกับท่านนายกสิใช่ไหมนายกเป็นนักธุรกิจย่อมจะเข้าใจมากกว่านายกเวลามาฟังไหมตอนนี้ภารกิจท่านเยอะเฮ้ยท่านมีคนอ่านให้อ๋อแล้วอย่าได้อ่านแล้วเดี๋ยวฝากพี่งานอ่านแล้วเวลาหมดแล้วเวลาแล้วเหรอใครจำไว้นะรัฐมนตรีคนไหนผมจะคุยเรื่องราวให้ฟังนะผมไปเที่ยวมาไม่ได้เขาไว้รอบหน้าแต่ว่าสุดท้ายเลยนะรัฐมนตรีคนไหนไปปรึกษานายกว่ามีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้แก้ไม่ได้นะนายกจะบอกเลยว่าผมช่วยคุณได้แต่คุณต้องช่วยผมก่อนไอ้หมื่นบาททำไงวะโอ้โหโจรใหญ่มากนะช่วยกูคิดบ้างเดี๋ยวคิดให้โอเคโอเคนี่ลาครับพบกันมาเสาร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcastwww.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast